แสงเรืองเรืองที่ทรงประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเข้ามองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวงตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้โหยอ่อนสะท้อนอุราชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปีนี่แหละครูผู้ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานีได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องสีครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา